นายภูมิแสงเจริญจิตนะครับหน้าที่รับผิดชอบก็คืองานด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสถาพัฒนานะครับวันนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์นะครับที่จะมานำเสนอนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะนำไปใช้งานนะครับให้สามารถเกิดประโยชน์ได้นะครับจากสิ่งของเหลือใช้นะครับหรือจากเดิมที่เรามีสายอากาศแบบเดิมนะครับขอย้อนความเป็นมานิดนึงนะครับก็คือเมื่อก่อนเราจะมีทีวีที่เป็นทีวีรุ่นเก่านะครับวันนี้ขออนุญาตเอาทีวีเครื่องเล็กนะครับเข้ามานะครับก็คือเป็นทีวีที่เป็นแบบอนาล็อกนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นเก่าละนะครับเมื่อก่อนเราก็จะมีเสานะครับที่สามารถรับสถานีได้นะครับ357911แล้วก็ ITV นะครับซึ่งเราสามารถที่จะรับตรงไหนก็ได้นะครับจากตรงนี้นะครับคราวนี้ประเด็นก็คือเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยเราถือเป็นระบบเก่าละนะครับก็คือเป็นระบบที่เรากำลังจะยกเลิกซึ่งในตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในกรุงเทพเองก็ยกเลิกไปหลายสถานีนะครับยังเหลือแค่บางสถานีไม่กี่สถานีเท่านั้นเองนะครับที่ยังคงเปิดใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสุดท้ายเนี่ยนะครับในสถานีต่างๆเหล่านี้ก็จะเริ่มปิดตัวลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะต้องนำมาใช้จริงก็คือเราจะต้องมีตัวอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือกล่องที่ของรัฐบาลเตรียมนะครับแล้วก็ให้พวกเรามาตอนที่เราใช้บัตรประชาชนไปรับนะครับออกมานะครับซึ่งตอนนั้นเรามีทั้งคูปองนะครับมีบูธต่างๆนะครับที่มาแนะนำในเรื่องของทีวีแบบดิจิตอลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะนำมาใช้สำหรับระบบของทีวีแบบดิจิตอลนะครับระบบใหม่นะครับซึ่งกรณีของการใช้กล่องเหล่านี้นะครับปกติแล้วเรายังจะสามารถใช้กับตัวสายอากาศเดิมนะครับบางส่วนได้นะครับแต่ว่าในหลายท่านเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะเอาสายอากาศตัวเดิมออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้ออกไปแต่ว่าอาจจะเกิดความที่อาจจะเกะกะหรือเก่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนำชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับมาประกอบขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เกิดเป็นสายอากาศที่สามารถนำมาใช้งานได้นะครับในระบบของทีวีแบบดิจิตอลได้นะครับแนะนำเพิ่มเติมก่อนละกันนะครับนี่คือสายอากาศนะครับของทีวีของระบบดิจิตอลนะครับที่มีการขายอยู่ในท้องตลาดนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตกราคาหลายสตางค์พอสมควรเหมือนกันนะครับก็บางยี่ห้อก็อยู่ประมาณ 4-500 บาทนะครับหรืออาจจะไปถึงร่วมหลักพันก็มีนะครับจากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเสาคล้ายๆกับเป็นเสาก้ามปลาแบบเดิมนะครับแต่ว่าทำขึ้นมาเพื่อให้ได้กับความถี่ที่เป็นความถี่ของทีวีดิจิตอลนะครับให้มันสามารถรับสัญญาณได้มากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีลักษณะของสายอากาศที่เป็นชุดเล็กนะครับที่สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับบางอันก็จะสามารถมีเสามีเมาส์ไปวางนะครับหรืออาจจะติดตั้งภายนอกอาคารซึ่งตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วมันสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารนะครับอันนี้รุ่นเก่าไหมคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นประเภทที่มีบูสเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับในรุ่นที่เป็นแบบประเภทก้างปลาเนี่ยนะครับแบบก้างปลามันจะสามารถที่จะรับได้ไกลกว่านะครับคุณภาพการรับเนี่ยนะครับจะรับได้ค่อนข้างไกลกว่านะครับเมื่อเทียบกับตัวรุ่นที่มีบูสเตอร์ในตัวนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับจริงๆมันมีขนาดเล็กแล้วก็สามารถติดตั้งได้ง่ายจริงแต่ว่าเกณฑ์หรือประสิทธิภาพในการรับเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นแบบยากิหรือแบบก้างปลาเดิมเนี่ยนะครับจะสู้ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะแบบก้างปลาเดิมเนี่ยนะครับจะมีคุณภาพที่ดีมากกว่านะครับคราวนี้ประเด็นก็คือถ้าเราต้องการที่จะใช้สายอากาศเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะมาร่วมกับกล่องนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับทีวีเพื่อให้มันสามารถรับในระบบดิจิตอลนะครับในรุ่นใหม่ได้เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องมีกล่องนะครับแล้วก็มีตัวสายอากาศเสริมเพิ่มเติมนะครับแต่ตัวกล่องเนี่ยนะครับตอนนี้รัฐบาลแจกไปแล้วนะครับรัฐบาลแจกไปแล้วนะครับวันนี้ประเด็นสำคัญก็คือบางท่านรับกล่องไปแล้วเวลานำไปใช้ก็อาจจะไปใช้กับพวกเสาหนวดกุ้งต่างๆนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันมีประสิทธิภาพในการรับเนี่ยค่อนข้างต่ำหรืออาจจะรับไม่ได้เลยนะครับ
เราจึงมาแนะนำนะครับลักษณะของสาขาเหล่านี้แต่ว่าคราวนี้ถ้าแนะนำในส่วนของสาขาเหล่านี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างสูงนะครับเราก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะเราจะสามารถนำเอาพวกสาขาเดิมๆเนี่ยนะครับที่เราอาจจะถอดออกมาจากสายแผงอันเดิมนะครับหรือว่าเอาออกมาจากสาขาตัวเก่าตัวเดิมเนี่ยนะครับเอามาใช้ได้ไหมนะครับวันนี้ก็เลยได้ไอเดียนะครับที่จะมาทำการผลิตนะครับหรือมาสร้างสาขาในระบบดิจิตอลนะครับให้เราได้ใช้งานกันนะครับจากวัสดุที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านนะครับหรือวัสดุเหลือใช้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมวัสดุนะครับวัสดุตัวนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นสารกัดนะครับที่เราแกะมาจากแผงเดิมนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าบางท่านก็เอาจะไปเรียกซาเล้งนะครับแล้วก็มาขายไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสารกัดที่เราแกะออกมาจากสารกัดตัวเดิมของเรานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมไว้ครับเพิ่มเติมนะครับก็คือมีแกนนะครับที่จะมาใช้อันนี้ก็เป็นไม้นะครับที่เป็นไม้พาเลตนะครับหรือว่าไม้พวกลังต่างๆนั่นเองนะครับก็นำเข้ามานะครับเป็นวัสดุนะครับในการที่จะทำสาขานะครับแล้วก็นะครับอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวสาขานะครับที่เป็นตัวโฟลเดตไดโพลนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราใช้ในการรับสัญญาณนะครับโดยตรงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับอาจจะลำบากนิดนึงก็คืออาจจะต้องมาทำการดัดนะครับให้เป็นแนวโค้งนะครับตามที่เราต้องการนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีสูตรนะครับในการคำนวณนะครับก่อนที่เราจะได้ตัวเจ้าสายอากาศตัวนี้มานะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะต้องบอกว่าเอ๊สูตรในการคำนวณเนี่ยมันคำนวณยากไหมอะไรยังไงไม่ได้เรียนมาจะเรียนรู้ในตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมใช้หลักง่ายๆนะครับก็คือปัจจุบันถ้าต้องการหาข้อมูลนะครับบางทีอาจจะไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูระยะนะครับความยาวของตัวสายอากาศตรงเนี้ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับก็อันนี้สามารถนำเอาสูตรตัวนี้ไปใช้เลยก็ได้นะครับก็คือความยาวอยู่ที่วัดจากหัวโค้งนะครับมุมด้านนี้นะครับไปจนถึงปลายอีกด้านนึงตรงเนี้ยนะครับอยู่ที่23 ซมนะครับ23 ซมนะครับก็คือวัดระยะตรงแนวโค้งตรงนี้นะครับจนมาถึงแนวโค้งตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเหล็กกลมนะครับเหล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับซึ่งจริงๆเราอาจจะใช้ตัวสายอากาศแบบเดิมนะครับมาทำการดัดก็ได้นะครับหรือเราอาจจะเอาเฉพาะไอ้ตรงแนวโค้งของเขาเนี่ยนะครับมาต่อกันก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับอีกส่วนนึงอันนี้นะครับก็เป็นตัวยึดจับนะครับของตัวสายตัวเดิมนะครับที่ผมไปดึงมาจากตัวสายอากาศที่เราไปแกะมานะครับเผื่อว่าเวลาต้องการจะไปทำการติดตั้งนะครับกับตัวเสานะครับเราจะได้สามารถทำการติดตั้งจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูวิธีการประกอบนะครับก็คือเราจะต้องใช้ตัวบูมก็คือตัวแกนนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นแกนกลางนะครับโดยที่เราจะนำตัวสายอากาศนะครับที่เป็นตัวไดโพลเนี่ยนะครับมาต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ไปทำการติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับไปทำการติดตั้งนะครับก็คือง่ายสุดก็คือเรียนแบบนะครับจากในตัวรูปของตัวสายอากาศนั่นเองนะครับนี่ผมจะรู้ไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะขันตรงเนี้ยนะครับยึดลงไปนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าไอ้ตัวแกนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นอลูมิเนียมหรืออาจจะเป็นเหล็กอะไรไหมนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวแกนที่เป็นแกนพลาสติกนะครับแกน PVC ที่อาจจะหาได้ง่ายๆนะครับหรืออาจจะเป็นพวกแกนไม้นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็สามารถทำได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีตัวในการยึดติดนะครับต่อเนื่องลงมานะครับซึ่งในส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะคำนวณได้นะครับว่าเราจะวางลงไปประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมใช้วิธีการง่ายๆนะครับโทษทีนะครับตรงนี้ขออย่างนิดนึงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้ถ้าไม่มีตัวสะท้อนด้านหลังนะครับเกรงว่ามันอาจจะรับไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับขยับได้ครับตัวนี้ครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสูตรก็อย่างที่บอกนะครับเราสามารถที่จะหา
ากันได้ง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับที่จะไปเอาตัวอย่างของสูตรนะครับที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในพวก Google พวกนี้นะครับมาใช้ได้นะครับก็ต่อเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นตัวสายอากาศนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับก็คือตัวสายอากาศตัวนี้นะครับต่อถึงกันนะครับแล้วก็ต่อโค้งออกมานะครับโดยการวัดระยะจากมุมซ้ายและมุมขวาก็คืออยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรนะครับแล้วก็นำมาต่อสายนะครับทำเป็น2ด้านนะครับก็คือด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยนะครับก็จับแยกกันออกมานะครับอันนี้ผมยึดนะครับอีกตัวนึงเป็นกราวนะครับเพื่อที่จะใช้นะครับสำหรับในการยึดจับตัวสายอากาศตัวนี้นะครับเป็นกราวด้านหนึ่งนะครับเป็นกราวด้านหนึ่งนะครับจับให้ตรงนิดนึงโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่โยงออกไปเนี่ยนะครับวนรอบย้อนกลับมาอีกทีตรงนี้ก็จะเป็นตัวสัญญาณนะครับตรงนี้ผมต่อเข้ามาในแกนกลางของสายอากาศนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หาที่ยึดจับไว้นะครับจากตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จับเข้ามานะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับที่ใช้ในการรับสัญญาณนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าตรงนี้เราตัดออกมาไม่ได้ขนาดเนี่ยนะครับจะทำให้ประสิทธิภาพในการรับนะครับลดน้อยลงไปนะครับแล้วส่วนประกอบอื่นๆนะครับก็คือเราจะมีตัวที่เป็นตัวช่วยในการเสริมการรับของสายอากาศตัวนี้ครับเราเรียกว่าตัวไดเรคเตอร์นะครับนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องต่อมานะครับซึ่งอย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือคำนวณให้มันได้ตามสูตรนะครับหรือไม่ก็คือสูตรใน Google ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับอันนี้ผมลองมานะครับก็เรียงจากสายอากาศนะครับออกมาประมาณเซน7เซนแล้วก็มาเป็น10เซนนะครับตัวที่รองลงมาก็จะเป็นตัวที่เล็กกว่าตัวสายอากาศที่จริงมีสูตรคำนวณนะครับในการที่จะคำนวณตัวถัดไปนะครับจากตรงนี้นะครับโอเคนะครับเข้ามานะครับเพราะนั้นก็จะสามารถที่จะใช้นะครับพวกนี้นะครับต่อลงไปได้นะครับเป็นที่เขาซื้อสำเร็จรูปมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเสาที่1เสาที่2เสาที่3บอกตำแหน่งไว้ใช่ไหมอาจารย์ครับถ้าซื้อสำเร็จก็คือเขาจะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วก็คือเขาจะยึดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราเพียงแค่มาต่อสายอากาศก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับคือไม่ต้องมาประกอบในลักษณะนี้นะครับก็คือเขาทำมาให้แล้วนะครับก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าผมทำตรงนี้มาเรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวที่อยู่ด้านหน้าของสายอากาศตรงนี้เราจะต้องหันหน้าไปทางสถานีส่งที่ส่งเข้ามานะครับก็จะมีตัวไดเรคเตอร์เป็นตัวรวมนะครับตั้งแต่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็เข้ามาหาสายอากาศนะครับยิ่งถ้าเราต้องการให้มันรับเกณฑ์ได้มากขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะต่อให้มันยาวออกไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มนะครับตัวจำนวนของไดเรคเตอร์ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นตัวรวมเนี่ยนะครับให้ได้มากขึ้นนะครับยิ่งมีจำนวนมากก็จะยิ่งทำให้เกณฑ์การรับได้ดีขึ้นนะครับส่วนตัวที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะใช้ในกรณีของอาจจะมีสัญญาณเข้ามาทางด้านหลังแล้วอาจจะเข้ามารบกวนการทำงานของตัวสายอากาศนะครับเราสามารถที่จะสะท้อนมันออกไปได้นะครับจากตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้นะครับสายอากาศของเราก็พร้อมที่จะใช้งานละนะครับจากตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราไปติดตั้งใช้งานกันจริงๆเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องไปยึดติดกับเสาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นผมใช้เนี่ยครับแกนจากตัวเดิมนะครับที่เราแกะออกจากสายอากาศนะครับตัวเก่านะครับที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดึงออกมานะครับใช้ร่วมกับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวยึด
นะครับเพื่อที่จะใช้สำหรับการล็อกเนี่ยครับตัวสายอากาศตัวนี้ยึดติดกับตัวเสาในการติดตั้งนะครับออกมานะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทำตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพนะครับของการรับว่าทำแล้วมันสามารถรับได้จริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีไอเดียให้เพิ่มอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้สายอากาศจากตัวเดิมนะครับทีนี้เรามีอีกตัวนึงนะครับที่เราได้ทดลองทำนะครับเอาไว้นะครับแล้วก็นำมาเสนอนะครับก็คือเรามีวัสดุนะครับที่ผิดแปลกออกไปจากเดิมนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เราทำเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับข้อสังเกตก็คือเราจะเห็นว่าไอ้ตัวไม้ที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่แกนกลางเนี่ยนะครับยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับให้มันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่แปลกไปจากตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวไดเรคเตอร์เนี่ยนะครับผมได้จากวัสดุนะครับที่เราหาได้จากห้องครัวทั่วๆไปนะครับหรือบางทีเราก็อย่างไรไปทานก๋วยเตี๋ยวหรือทานหมูกระทะอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัววัสดุตัวนี้มานะครับจริงๆตัวนี้นะครับเป็นตะเกียบนะครับที่เราใช้ในการทานก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับผมเอาตะเกียบแล้วก็เอาแผ่นฟลอยเนี่ยครับมาหุ้มนะครับแล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับซึ่งอันนี้เราได้จากตะเกียบโดยที่ไม่ได้ไปทำการตัดแต่งอะไรเลยนะครับเพราะนั้นก็ใช้ขนาดของตะเกียบที่เขาใช้ในการทานก๋วยเตี๋ยวทานหมูกระทะพวกนี้เนี่ยนะครับมาหุ้มพลาสติกแล้วก็เอามาใช้เลยนะครับโทษทีไม่หุ้มพลาสติกเป็นการหุ้มฟลอยนะครับลักษณะการหุ้มฟลอยนะครับก็เป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าอย่างอันเนี้ยนะครับจะมีตัวจำนวนของวัสดุนะครับที่มีเป็นตัวสายอากาศที่เป็นแอนเทนนานะครับและตัวรีเฟลคเตอร์ที่อยู่บริเวณทางด้านหลังนะครับและก็ตัวไดเรคเตอร์นะครับที่อยู่บริเวณทางด้านหน้าเป็นตัวรวมนะครับตัวหลังเป็นตัวสะท้อนตัวกลางตัวรับนะครับวิธีการเช็คว่าตัวสายอากาศตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเกณฑ์การรับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับก็คือให้นับจำนวนของอุปกรณ์ทั้งหมดก็คือ1ตัวสายอากาศ2เป็นตัวรีเฟลคเตอร์นะครับแล้วก็3เป็นตัวไดเรคนะครับว่ารวมทั้งหมดแล้วมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับยิ่งถ้าเรามีจำนวนอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้นเนี่ยนะครับจะยิ่งทำให้เกณฑ์การรับของสายอากาศรับได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างอันนี้มี1มี2มี3มี4มี5นะครับก็คือมีทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองเราเรียกว่าสายอากาศขนาด5 element นะครับส่วนตัวนี้จะมี1มี2มี3มี4มี5มี6มี7มี8นะครับก็จะมีเป็น8 element นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบ5 element นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ8 element นะครับ8 element จะมีประสิทธิภาพในการรับมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะนำชุดนี้นะครับไปลองนะครับกับเครื่องนะครับเพื่อที่จะทดสอบดูประสิทธิภาพนะครับในการรับนะครับว่ามันสามารถรับได้เหมือนกับที่เขาขายในท้องตลาดนะครับหรือเหมือนกับที่ขายบ้านหม้อหรืออะไรต่างนะครับที่ช่างเขาทำไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูการติดตั้งนะครับอันนี้ผมใช้เสานะครับภายในนะครับตรงนี้นะครับออกมานะครับก็คือติดตั้งตัวเสานะครับของเราเข้าไปที่เสาแล้วก็ยึดติดนะครับให้แข็งแรงนะครับแล้วก็หมุนหันไปในทิศทางของสัญญาณสายอากาศนะครับที่สัญญาณที่รับเข้ามานะครับสัญญาณที่รับเข้ามาและที่ผมจะยังไม่ได้หาทิศทางนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อระบบเข้ามาก่อนนะครับก็จะมีสายนะครับที่เป็นสายนำสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับซึ่งสายนำสัญญาณนะครับที่ดีจะต้องเป็นสายนำสัญญาณที่สามารถนำสัญญาณได้ดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้ของสาย RG6 นะครับแต่ก็ต้องเป็น RG6 ทับ U นะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถประกันว่ามันสามารถรับในความถี่ที่เป็นในระบบ UHF ได้นะครับต่อเข้าไปที่ตัวสายอากาศครับต่อเข้าไปที่ตัวสายอากาศนะครับ
ทุกครั้งของการต่อนะครับเราควรจะต้องต่อจากตัวสายอากาศนะครับไปหาตัวเครื่องนะครับเพราะว่าในตัวเครื่องนะครับที่เป็นตัวเครื่องที่ใช้งานนั้นเนี่ยนะครับในบางครั้งตัวเครื่องอาจจะถูกตั้งไว้ให้มันปล่อยกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นอันตรายต่อตัวกล่องได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต่อสายลงมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำปลายสายตรงนี้นะครับไปติดตั้งที่ตัวเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับที่เรารับมานั่นเองนะครับจากตรงนี้นะครับตัวเซ็ตท็อปบ็อกซ์ก็จะมีช่องต่อสายอากาศนะครับช่องสายสัญญาณนะครับเสร็จแล้วก็จะมีช่องสัญญาณด้านออกนะครับตัวนี้จะต่อง่ายนะครับก็คือให้ดูแค่สีนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับก็แดงเข้าแดงขาวเข้าขาวเหลืองเข้าเหลืองนะครับแดงเป็นสัญญาณเสียงนะครับกับสีขาวแล้วก็สีเหลืองเป็นสัญญาณภาพนั่นเองนะครับก็รับเข้ามานะครับจากตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะต่อเข้ากับทีวีรุ่นเก่านะครับของเราที่ใช้นะครับจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถรับสัญญาณได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับทางด้านหน้านะครับว่าตอนนี้สัญญาณมาเป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตัวสัญญาณจะมีสัญญาณตัวขึ้น2ตัวนะครับจากตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีระดับความแรงของสัญญาณแล้วก็คุณภาพนะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณจะมาหายนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปทำการปรับบริเวณด้านหน้าของตัวเสานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองปรับนะครับตัวเสาให้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็คือหันหน้าไปในทิศทางนะครับที่มีสัญญาณเข้ามาผมชอบการตีแบบมากนะครับเท้าที่เราตีต่อทั้งวันได้ปรับดีสัญญาณก็จะชัดด้วยนะครับผมไม่ได้ถ้าเราปรับไม่ดีสัญญาณที่เข้ามาก็อาจจะมีกรณีการขาดหายได้นวดประจำตัวที่นวดอย่างเบาและสบายใจมากเลยครับผมชอบมากเลยครับสมัยก่อนเนี่ยใส่รองเท้าคัชชูนานมากมันก็จะบีบกระดูกนะคะแล้วก็บวกกับว่ารองเท้าเนี่ยส้นจะสูงนะคะชอบปวดขาแต่พอมาใช้เครื่องสปาร์คเครื่องนี้แล้วรู้สึกแบบโอ้แบบเบาเลยค่ะแล้วก็ที่เคยตึงๆตรงนี้นะคะรู้สึกสบายแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ก็สามารถที่จะรับตัวสัญญาณของดิจิตอลได้แล้วนะครับก็ในแต่ละช่องนะครับก็จะรับสัญญาณเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเรามีทั้งหมด45ช่องนะครับแต่ว่าในบางช่องก็ยังไม่ได้มีกรณีของการส่งสัญญาณภาพออกมานะครับเพราะนั้นก็อาจจะยังไม่มีสัญญาณภาพเข้ามานะครับจากตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็ลองดูว่าช่องไหนที่มันรับเข้ามาบ้างนะครับจากตรงนี้นะครับถ้าตัวกล่องเราจูนไว้แล้วนะครับก็จะสามารถที่จะรับสัญญาณได้เลยจากตรงนี้เสนอนะครับกฎหมายได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสากลฉบับที่พ.ศ.แล้วเราก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนช่องนะครับตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้รับสัญญาณเข้ามาได้นะครับใส่ลงไปในกล่องไปถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าสัญญาณที่เข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับที่ตัวรีโมทเนี่ยนะครับจะมีปุ่ม information นะครับหรือเป็นข้อมูลนะครับเราสามารถกดลงไปตรงนี้นะครับในบางเครื่องกดครั้งเดียวนะครับแต่ว่าในตัวเครื่องเนี่ยนะครับมันบังคับให้กดอยู่2ครั้งนะครับเพราะนั้นก็จะมาดูว่าความแรงมามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีระดับคุณภาพนะครับที่เข้ามานะครับตอนนี้คุณภาพอยู่ที่ 100%นะครับคุณภาพอยู่ที่ 100% นะครับส่วนความแรงก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าในเขตสถานที่ที่เรากำลังสาธิตในตอนนี้นะครับเป็นการติดตั้งตัวแผงสายอากาศภายในห้องเรียนนะครับภายในตัวอาคารนะครับเพราะนั้นสัญญาณอาจจะรับได้ค่อนข้างน้อยนะครับจากตรงนี้นะครับแต่เท่าที่ดูก็คือมันก็จะสามารถรับสัญญาณได้ปกตินะครับได้ภาพออกมาปกตินะครับไปขับเจ็ตสกีแล้วก็หายไปเนี่ยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่าย3โมงตลอดทั้งคืนกู้ภัยพยายามหาจนกระทั่งตี2ก็ยังไม่เจอและเช้าวันนี้ก็ยังไม่เจอนะคะนี่เป็นสายอากาศนะครับที่เราสามารถทำเองได้นะครับซึ่งในตัวเนี้ยก็อาจจะทำได้ค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับก็เป็นในอีกแนวทางนึงนะครับที่เราสามารถนำเอาสิ่งของเหลือใช้นะครับที่อยู่ที่บ้านเราหรือว่าเป็นสายอากาศที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับมาทำการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับประดิษฐ์สร้างใส่ข้อมูลลงไปนะครับทำให้เราสามารถใช้งานนะครับในส่วนของวัสดุเหล่านี้นะครับโดยไม่ต้องทิ้งแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้ออุปกรณ์ตัวใหม่นะครับเข้ามาใช้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่อยากจะให้พวกเราได้
ลองมาดูนะครับหรือถ้าของใครที่อยากที่จะนำไปปฏิบัติหรือทำตามนะครับก็สามารถทำได้นะครับจากตรงนี้นะครับหรืออาจจะมีข้อมูลหรือข้อสงสัยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสหพัฒนะนะครับของเราได้มานำเสนอนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกนะครับที่สนใจนะครับได้มาลองทำลองประดิษฐ์นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้สายอากาศแบบเดิมไม่จำเป็นจะต้องใช้ตะเกียบเหมือนกันนะครับอาจจะใช้วัสดุอื่นที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็นำมาต่อนะครับจากตัวนี้นะครับเราสามารถต่อยอดให้เป็นในลักษณะที่เป็นรูปแบบอื่นได้นะครับไม่ต้องใช้ไม้ใช้ท่อ PVC หรือใช้พลาสติกอื่นๆได้นะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกในหนึ่งแนวทางนะครับที่อยากจะมาแนะนำนะครับเพราะงั้นถ้าใครสนใจก็ลองติดตามนะครับตรงนี้นะครับขอบคุณครับ